ในคลิปนี้นะครับผมเราเล่นมาครับกันครับแต่ว่าไม่ค้าวันนี้นะครับผมเมื่อเรากินอาหารไปนะครับผมอาหารเนี่ยจะให้ของที่แบบว่าบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีมานะครับผมส่วนใหญ่จะดีนะครับทุกคนครับแต่ว่าเราต้องหาอาหารให้ได้นะครับผมวันนี้ผมเลยเอาคน50คนนะครับนะมาทำการแข่งหาอาหารกันนะครับผมได้กินอาหารเพื่อได้ของดีนะครับใครที่เอาชื่อรอดคนสุดท้ายคนจะรับเงินเป็น50 บาทนะครับผมป่ะคลิปนี้ไงคลิปนี้ไปดูได้เลยนะครับผมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับให้พุ่งสู่ 3,000 ไลค์เลยนะครับผมป่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับในวันนี้นะครับไปอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับผมแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับทุกคนครับที่ทุกคนมาเล่นกันเนี่ยผมพาผู้เล่นทั้งหมดนะครับผมมาทั้งหมดก็คือผู้เล่น50คนเลยนะครับขอโทษแล้วกันนะเที่ยวผม50คนนะครับผู้เล่นทั้งหมดนะครับผมมาทำการเล่นอันนี้กันนะครับแต่ว่าการที่เราเล่นตรงจุดนี้กันนะครับผมก็คือว่ามันจะโกงอย่างนี้นะครับคือเมื่อคุณกินอาหารนะครับผมคุณจะได้รับของโกงไปเลยนะครับในคลิปนี้นะครับผมนะแล้วใช้เวลาทั้งหมด15 นาทีในการที่ทุกคนจะไปตามร่าหาอุปกรณ์นะครับจากอาหารนะครับผมนะเพราะฉะนั้นนะครับ15 นาทีนี้ใช้เป็นประโยชน์ทุกคนผมไม่เล่นด้วยเพราะไม่งั้นพวกมึงจะลุมกระทืบกูนั่นกูเลยไม่เล่นเดี๋ยวกูจะเป็นคนจัดการปรับทุกอย่างเองโอเคถ้า15 นาทีพร้อมแล้วก็ไปตามหาหากันได้เลยไปเกมโหมดเซเวอร์แอดออไปครับเกมโหมดเซเวอร์ได้แล้วโอ้ยเจอหมู่บ้านโอ้โหโอ้โหไปตามหาอาหารครับ15 นาทีครับผมหาอาหารครับคือทุกอย่างเมื่อเรากินอาหารนะครับผมก็คือว่ามันจะให้ของ OP เรามานะครับไม่ใช่ผมกินอาหารเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะได้ทองมากินปุ๊บได้เพชรมาอะไรอย่างเงี้ยเออวิ่งไม่ได้ทำเดี๋ยวต้องหาอาหารนั่นแหละครับผมไปด้วยเอฟเฟกต์give at all saturation ก่อนนะครับผมเอาไป10 วิก่อนนะครับ2เอาไปโอเควิ่งได้ไหนไปครับไปกันได้เลยครับผมนะเอาไปโอ้หมู่บ้านแต่ผมว่าไม่มีอาหารเลยเริ่มมาเออหมู่บ้านนี้ไม่มีนั่นเลยว่าไม่มีกองฟางเลยว่ะแซดยากจุดนี่ไงเจอกองฟางแล้วเจอกองฟางแล้วมันออกมาอันเดียวออกมาเดียวนี่แน่ตรงหมู่บ้านมีกองฟางอยู่นะครับแต่ออกมาแค่อันเดียวนะครับผมนะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนวะโอเคครับตอนนี้มีดรีมครับดรีมกำลังนั่งใครมึงกระโดดเอาหญ้าเอาของหมดมันน่ะได้เจอพัวเจอกองทัพพัวเจอกองทัพสวยๆเฮ้ยมึงได้มาได้ไงอ่ะมึงได้มาได้ไงอ่ะจ๊อบโซล่ามึงได้มาได้ไงมึงพูดมึงอธิบายมาดิมาอธิบายมาดิมึงได้มาได้ไงอ่ะเออกูต้องมีกูได้แล้วคำอธิบายจุดเนี้ยมึงได้มาได้ไงมึงอธิบายพี่ทำไมกินไม่ได้พี่เสกฮะทำไมกินไม่ได้เหรอถ้าเกิดกินไม่ได้แปลว่าอาหารไม่เต็มอ่ะอาหารไม่ลดก็กินไม่ได้ต้องให้อาหารเต็มใช่ไหมพี่เออต้องให้อาหารลดก่อนดิลดแล้วครับผมกินเนื้อดิบอ่ะเออไม่ต้องมันแค่รถเฉยๆก็คือนั่นต้องกินอาหารตามปกติทั่วไปที่คนเขากินกันนะจูทั้งหลายเออโอเคครับโอ้โหพื้นที่โอ้โหโดนเกี่ยวหมดเลยมาดูกองฟางโอ้โหตอนนี้คือกินอาหารแล้วได้ของไหมได้ของไหมลองดิเออได้อยู่ EXP ก็ได้ได้อยู่อาหารจอดตอนนี้ครับผมแต่ละคนกำลังวิ่งไปตามหาอาหารรถเลิศนะฮะรถเลิศคือที่ผมไปเล่นในรอบนี้ทุกคนรู้ว่าทำไมเพราะว่าเดี๋ยวผมชนะอีกเดี๋ยวผมก็ได้52ครับผมไม่อยากเล่นแล้วแบบให้คนอื่นชนะบ้างผมเล่นดีเลยผมชนะตลอดอันนี้นี่แบบผมไม่ได้ขนาดผมไม่ได้เตรียมว่าเด็กว่าอ่อนนิดหน่อยนะเดี๋ยวจะอัดคลิปนี่ผมไม่ได้เตรียมนะผมยังชนะเพราะผมเก่งเองกับฝีมือเป็นไงนะเป็นเนื้อสุกอ่ะน่าจะเป็นเนื้อสุกจากที่คิดน่าจะเป็นอาหารที่แดกได้ใครมันฆ่ากูวะเจ้าเยอะนะครับน้องๆเอ้ยกูลืมไปเกมหมดคีย์เมนทอรี่2ก่อนนะครับตอนนี้คือฆ่ากันของมันไม่ตกนะครับฟาดคออะไรกันนะเบนทาเก็บแดงหัวแดงลืมครับลืมปรับครับตอนนี้ตายแล้วของไม่หายนะครับเมื่อกี้ถือว่าใครที่ของหายก็ถือว่าฟาดคอแล้วกันนะฮะทางเราไม่มีระบบรีแมนนวลนะฮะฟาดคอครับผมฟาดคอครับทำไมมันเอาปลาบึกมายางไว้ครับบิ๊กครับตอนนี้กำลังนั่งตามหาอาหารอยู่นะครับอาหารหากันเองเลยนะฮะไม่ว่าคุณจะหาอาหารด้วยวิธีใดแดกเนื้อมนุษย์หรือว่าแดกตีนไก่อยากกินอะไรก็ลองหาดูมันต้องมาฆ่ากูด้วยเป็นอะไรเนี่ยผิดอะไรไวลิสนี่เรายังไม่ปิดยังไวลิสเราจะเปิดไว้ตลอดนะครับเพราะว่าถึงปิดไปแต่สุดท้ายตอนเวอร์บอนเดอร์ขยับมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่มันจะไม่เปลี่ยนนะจ๊ะไปไอ้กิดครับกิดคิงเนอร์ตอนนี้รู้สึกว่ากำลังนั่งหาของอยู่กำลังขุดกินอยู่พี่พี่อาหารมีจำกัดมันจริงถ้าไม่หมดก่อนขนเลียมครับขนเลียมปลาหายไปไหนหมดปลาครับมีคนแดกหมดแล้วครับมันมีคนแดกจริงด้วยใครวะไอ้กินไม่ฉลาดปลาไหมปลามันเกิดเรื่อยๆนะแต่ว่าคนก็นั่งไล่กระทืบปลาทุกรอบนะครับผมต้องกินให้หลอดอาหารเต็มบ้านหรือว่าไม่ต้องก็ได้เฮ้ยเฮ้ยจะฆ่าของเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเทพนนมึงจะฆ่ากูเนี่ยมีแต่คนฆ่ากูนอนไปแล้วนี่ไหนลองดิไก่สุกเจอเบ็ดล็อกเอามาทำไมแต่ละคนตอนนี้มีใครมีของอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูกบเคอร์มิตรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นอิสต่อยุทธนะครับไม่รู้จะเป็นในเพียวหรือเปล่าชีวิตมันจะไม่ทำตามกฎมันจะใช้ชีวิตกับของมันไปเรื่อยๆตอนนี้เอ็มคาร์ฟนะครับได้อีไลท่าแล้วนะครับเอาไปบินเล่นบินรอบโลกเล่นนะครับเดี๋ยวผมไปทำการมีซัพพลายดรอปให้แล้วกันนะทุกคนนะเป็นขนมปังให้กับทุกคนนะครับผมคนละ3 ชิ้นนะครับสาหร่ายนี่ว่าสาหร่ายทำหน้าเหี้ยเอาขนมปังไปครับผมเออทำไมไม่เอาสาหร่ายมาทอดกันมาไอพวกไม่เคยแดกเท่าแก่น้อย
กินแล้วไม่อ้วนนะจ๊ะส่งไปได้ใจใช่ครับผมมันปั๊มได้นะครับถ้าแก่น้อยสำหรับคนไหนนะครับผมที่เจอสาหร่ายนะครับรีบตัดสาหร่ายนะครับสาหร่ายกินได้และปั๊มได้นะครับผมอย่าลืมนะครับว่าสาหร่ายปั๊มได้นะครับเราจะพูดรอบสุดท้ายนะครับว่าสาหร่ายปั๊มได้นะครับผมนะใครที่เจอสาหร่ายแล้วนะครับอย่าลืมที่จะเก็บสาหร่ายนะฮะเพราะมันปั๊มได้โอ้ไม่น่าบอกเลยว่าได้เก็บไปคนเดียวเองเอ้ยและสาหร่ายปั๊มเมื่อเวลาเรากินสาหร่ายปุ๊บจะได้ของมาด้วยนะครับผมและปั๊มใบกินใบอาหารหลอดอาหารเพิ่มแค่ 0.5 กินแบบรวยๆได้เลยนะฮะกินจนบ้านรวยก็ได้นะครับผมดูดิมีทุกคนโอ้คนเขาเอาชีวิตรอดกันแล้วพี่เขาไม่ฮะไม่กินกันแล้วพี่เออวะคนไหนนะครับที่วิ่งไงคนไหนนะครับที่กำลังคิดว่าคุณอยากได้อาหารที่ดีสาหร่ายนะครับช่วยคุณได้นะครับแดกสาหร่ายเข้าไปนะครับแถมแถวนี้แม่งเป็นทะเลกว้างใหญ่ด้วยนะฮะสาหร่ายมีเยอะอยู่ก็นั่งหาสาหร่ายก็ได้นะครับผมสาหร่ายเต็มเลยมีเรือปางด้วยปะมีเรือปางด้วยต้องหาฐานทุกคนเริ่มหาสาหร่ายทุกคนเริ่มหาสาหร่ายกินปลาของไม่ดรอปต้องกินปลาทอดอ่ะปลาสดไม่ดรอปอ่ะอันนี้มันของสดอ่ะไอ้คุณจะฟีดปะคุณได้ฟีดปะเออของสดมันจะไม่ดรอปเหรอไม่ดรอปได้ฟาดคอมั้งมีคนขโมยไก่ปัดเดี๋ยวปัดเหนียวด้วยแค่ไก่ก็ยังเอาตอนนี้ครับมันขโมยอ่ะโทคีทัตสึมิครับรู้สึกว่ากูจะเล่นเซิร์ฟเวอร์แล้วกูไม่สนโลกไม่ต้องมาสนกูด้วยเดี๋ยวซัพพลายดรอปจะเดี๋ยวจะมีตอนนี้ผ่านไป7เหลือแค่7นาทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีซัพพลายดรอปเป็นอาหารลงให้แล้วกันนะครับสำหรับคนไหนที่อยากจะได้อาหารนะครับผมเอาไปปังปั๊มกันเองนะฮะคนไหนไม่สนโลกสำหรับคนไหนไม่สนโลกก็ไม่ต้องสนโลกนะครับผมรออาหารไงพี่อ๋อจะใช้ชีวิตอยู่แค่ในหมู่บ้านแล้วล่ะว่าเลยเอาอาหารยังมีใครมาป้นบัวโอเคครับผมพิกัดนี้นะครับเป็นพิกัดที่เรียกกันว่าพิกัดสำหรับอาหารนะครับผมเมื่อมาถึงคุณจะได้รับอาหารรสเลิศไปเลยนะครับเอาไปตั้มอาหารกันฟรีๆชิวๆเลยนะฮะพวกไก่เกินไปไม่ได้สภาพ11เอาว่าเอาว่าโดนมาละไม่ไปหรอกเพราะมีคนได้ไปแล้วโอเคอาหารรสเลิศไอ้เหี้ยคิริโตะคุงอ่ะคิริโตะคุงกูถือดาบคิริโตะคุงไม่ทำอะไรคิริโตะคุงกูไม่แบบก็เลยว่าพร้อมแล้วแหละพร้อมบวกแล้วคิริโตะเขาไม่เน้นเก็บเขาไม่เน้นของเยอะไงเขาได้ผูแล้วตอนนี้เราเหลือเพียงแค่5นาทีนะครับผม5นาทีเท่านั้นนะครับ5นาทีเท่านั้นนะครับผม5นาทีไม่ตอบทำ5นาทีนี้นะครับในเมื่อมันเป็นเหลือ5นาทีสุดท้ายมาแล้วผมรู้สึกว่าคนมันน่าจะเริ่มเยอะกันไปหน่อยนะครับผมนะเราจะครั้งนี้นะครับเราจะทำการให้ทุกคนนะครับผมฆ่ากันได้นะครับ Effect Give at all going ไปดีฟ้าไปแล้วจ้าลาก่อนเฮ้ยมีคนทีมเหรอเฮ้ยอะไรวะโอเคครับทุกคนจะได้เอฟเฟกต์โกวิ่งหมดเลยนะครับผมนะแล้วพอทุกคนได้เอฟเฟกต์โกวิ่งนะครับผมเมื่อคุณถูกฆ่านะครับคุณจะตายในทันทีเลยนะครับผมเกมลูคีเมนทอรี่ฟอร์แล้วนะครับเมื่อคุณถูกฆ่าปุ๊บของคุณจะหายทันทีเลยนะครับพร้อมไหมครับผม3 2 1ไปเริ่มได้ครับผมเอฟเฟกต์ทุกคนจะเป็นโกวิ่งนะครับถ้าถูกฆ่าปุ๊บจะตายทันทีเลยนะครับไม่สามารถที่จะกลับฟื้นคืนชีพมาได้แล้วนะครับผมอะไรครับตอนนี้เกมหมดตอนนี้โกวิ่งกับทุกคนแล้วนะครับคือเราเห็นสามารถเห็นทุกคนได้แล้วนะครับผมใครคือไอเดียหนึ่งวะถ้ามีโกวิ่งใครไม่มีพี่มีคนตายแล้วพี่คนไหนชื่ออะไรเนี่ยอีคนนี้ไม่ขับตามไม่ใช่หรอแล้วไม่ใช่หรอฮ่าโคสกี้ครับไปดีฟ้าชุดทองพิกเซอร์ครับผมกล่องเหล็กสเปกเตอร์โทคิเกมหมดสเปกเตอร์ดีกับทุกคนเลยเกมหมดสเปกเตอร์ดูดิโอ้ตรงนี้เริ่มเป็นการตะลุมบอลแล้วตรงนี้เริ่มตะลุมบอลแล้วอันนี้คือตะลุมบอลละอันนี้ตะลุมบอลละอันนี้บอลเดอร์ไม่บีบนะครับแต่ว่าเริ่มตะลุมบอลกันแล้วนะครับผมเกมหมดสเปกเตอร์แม็กซ่านะครับแม็กซ่าโดนสเปกเตอร์ไปแล้วนะฮะเบนจัดดิเบนจัดดิเบนจัดมาดิจัดให้ฟูเพนด้าดิเอ้ยเอาวะเรียบร้อยตายไปตัวหนึ่งจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนโอ้ยแต่เบนจัดมาดิจัดมาดิเบนไหวเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้ตายแล้วนี่เดี๋ยวมาตีได้ไงเดี๋ยวไปกันต่อเลยทุกคนตอนนี้นะครับจำนวนประชากรเราเหลืออยู่ประมาณ20กว่าคนแล้วนะฮะหรือว่าคนส่วนใหญ่อยู่ในถ้ำหมดเลยนะครับผมไม่รู้ไอ้คนอยู่กูใจเพียวอะไรพี่เชื่อนี่แหละใช่ไหมจะเลยลอยตามพี่เพียวกูเป็นคนตีนะเดี๋ยวต่อยุทธอีสต่อยุทธตอนนี้โอ้กูพิกเซลครับบินมาชมอีกต่อยุทธครับเสือกตกตายเองครับผมโทษฟาดเคาะนะครับอ้าวตายเดี๋ยวถือว่าฟาดเคาะนะฮะฟาดเคาะให้ตัวเห็นนะให้ตอนแท้ตอนตายเลยบินโฉบตายอีกยุทธตอนนี้ช่วยจัดโฉบเขาไงโฉบเขาแลนดิ้งฟาดเขาบินแลนดิ้งบอกเลยให้เรียนการบินไปด้วยเฮ้ยข้างล่างนี่โหตรงนี้นี่เอาออฟซิเดียนถึงกับเอาออฟซิเดียนแล้วก็เอาเบล็อกปิดเลยนะครับบอกว่าถ้าครับมึงกูไม่มีวันตายมึงฆ่ากูไม่ได้ด้วยโอ้มันจากไหนวะนี่มันจากไหนวะเนี่ยโอ้ตีสิเออตีไปเรื่อยเออไอหมูน้อยกองตัวนะเพราะจะซุ่มไอคนนั้นตายว่ะกิจมือคริสเอ้ยบอร์เดอร์เริ่มบีบแล้วนะครับผมบอร์เดอร์เซต30 300นะครับผม
ป่ะบอร์เดอร์บีมได้แล้วครับเอาวะเอาวะการต่อสู้เริ่มต้นแล้วผมตายแล้วเกมวันนี้โทษทีครับบิ๊กเผื่อที่ไม่ไปชีวิตจบแล้วแค่มีคนโชว์ไปแล้วพี่ผมตายแล้วโอเคครับมาร์คเฮ้ยกิดไม่ทำงานเลยเฮ้ยผมกำลังหาคนอยู่ไงว่าคนอ้อทุนีตายแล้วแค่เพิ่มไม่รู้ดีดีอ่ะเคเคกิดเคเคคุโรตายนะครับผมเก็ตกูไปตะกล้องกิดกูไปตะกล้องมึงช่วยทำให้กูหน่อยกำลังทำอยู่พี่ซีโฟไล่ตบแล้วไหมเราไม่ได้ตบเพื่อนกันนี่เองต่อยุตไตต่อยุตไตบีดเป็นเฮสเกตได้อะไรนะลบ91330ไหนอ๋อมันไม่ใช่กล่องแร่น้องมันเป็นนั่นมันเป็นเขาเรียกอะไรวะเป็นที่การเอ็กเรย์มันเป็นที่การเอ็กเรย์เป็นที่การเอ็กเรย์ถึงไปใกล้ก็กลายเป็นหินกีกีตาครับผมตอนนี้มีคนจัดตั้งสมาคมทีมอยู่3คนนะฮะแล้วตอนนี้เอ็กแพเน็ตอยู่คนเดียวนะครับผมครั้งก่อนนี่เขาเกือบเป็นผู้ชนะแต่เสือกโดนลุมซะก่อนน่าเสียดายยิงเขานะครับทำให้รู้ว่าในมินิเกมนี้นะครับการที่เราจะเอาตัวรอดได้คือเราต้องมาเป็นแก๊งนะครับถ้าเกิดมาคนเดียวโอกาสชนะติดลบเลยนะครับเพราะว่ามึงต้องเจอกับทีม2ทีม3นะฮะพยายามมาทีมไม่ได้นะครับผมทีมจะพาคุณไปสู่ชัยชนะอิสหนุ่ยนะครับผมอิสหนุ่ยพร้อมกับนุ้ยโฟเซ่นนะครับของเขากำลังว่ายน้ำเพื่อตามหาเฮียกูไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยโดซ่าตายครับผมเอ็มคาบตายครับฮูลิล่าตอนนี้นี่กำลังไล่ตบชุดกอดทองยับเลยนะครับชุดกอดทองเฮียชุดกอดทองให้หน้าสงสารยิ่งเองเลยชุดกอดทองครับกินอาหารครับเพื่อคิดว่าจะได้ของดีมีเอเดอร์เพิร์ตกมาครับผมแต่เขาไม่ใช้ไม่ทันนะครับไม่ได้เก็บมานะฮะเตรียมตายได้เลยครับผมจังหวะนี้เตรียมเลยเสียดายนะครับที่ใช้ไม่ทันนะฮะไม่เป็นไรครับเฮือโชคดีที่มึงโชคดีที่มึงกินติดลาก่อนนิวบายลาก่อนบายเฮ้ยสารลุ่มหนึ่งยังไม่ทำเลยเนี่ยเฮ้ยกูมาช่วยมึงแล้วกูมาช่วยมึงแล้วไปกูมาช่วยมึงตายหมดเด้อหมดเลยเฮ้ยมาว่าคูลิล่าตายครับผมเฮ้ยตอนนี้ใครมาเซจิ้นจะเจอแก๊งว่ะทำอะไรพระเจ้าบอร์เดอร์บีบใกล้ถึงแล้วนะครับบอร์เดอร์บีบใกล้ถึงแล้วนะครับผมใต้ดินไม่มีคนพี่ยุ่งมาเลยไอ้นอนตายนอนตายกินนอนตายอยู่สามเลยนอนไหมเฉลยเหลือแค่ไม่กี่คนแล้วนะครับจังหวะนี้ครับผมหาทางเอาตัวรอดนะครับเราจะมีสเปเชียลอีเวนต์นะครับสเปเชียลมาแล้วครับผมไปสเปเชียลอีเวนต์เรียบร้อยเต็มที่เลยสเปเชียลอีเวนต์ไหนก็เหลือไม่กี่คนละขอสเปเชียลอีเวนต์หน่อยแล้วกันนะหาทางตัวรอดหน่อยแล้วกันเอาละต่อไปน่าจะเป็นการต่อสู้กันทางอากาศแล้วนะครับผมนะสำหรับคนไหนนะครับที่ตกลงไปนะครับผมคุณจะโดนฝูงลาเวนเจอร์ไล่แดกนะฮะคุณต้องหาทางต่อตัวขึ้นไปให้สูงให้ได้นะครับไม่งั้นคุณก็มีโอกาสตายได้นะครับผมในโรคอันโหดร้ายอันนี้เดี๋ยวคนบินโชว์กันนี่บินโชว์บินโชว์ตกไปเรียบร้อยโอ้โหไม่ตกละระวังนะครับถ้าบินโฉบกันพลาดคือคุณตกไปคือตายทันทีเลยนะครับเซเจียนตายนะครับผมโดนลาเวนเจอร์ตกตายนะครับส่วนใหญ่ลาเวนเจอร์ขุดไม่ตายหรอกไอสัตว์ตกตายเองเรื่องของติมเฮ้ยมีทีมกันด้วยว่ะสองคนเนี่ยเฮ้ยยังไงนะเฮ้ยสองคนเนี่ยเย็กพีเนี่ยเออรู้สึกว่ายังไม่เร้าใจว่ะถึงเวลากลางคืนแล้วนะครับกลางคืนก็ถึงเวลาของเอาน้องมาปล่อยแล้วนะฮะน้องไปเลยน้องเอาวะใครมาทาร์เก็ตวะลืมเขาฮาร์ดครับลืมเซตนะความยากระดับโคตรยากแล้วนะครับผมนะถึงเวลาที่จะโหดแล้วนะครับซีโฟครับซีโฟค่ายเบนมันตายเหรอโง่ที่โดนอะไรตายเขาเบนมันทาร์เก็ตผมเป็นไรคือคนดีเราไปแล้วตัวโหดที่สุดมาแล้วล่ะตัวโหดที่สุดในไมค์ครับครับนั่นก็คือเวกนะครับผมทะลุได้ทุกบล็อกนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนมันทะลุไปจากการหมดนะครับถ้าคุณแอบนะครับคุณจะโดนเวกฆ่านะครับโปรดระวังเอาไว้เพราะนี่คือนี่ไงตายแล้วที่อันตรายมากตายแล้วคนหนึ่งเฮียเอ้าก็จบไปดิยูเนเธอร์จบแล้วซีโฟกับใครซีโฟกับนายตายครับยูเนเธอร์ครับนั่นก็คือตอนนี้มีใครตอนนี้เหลือใครบ้างเนี่ยไอ้เทิร์นหมดเลยเหรอตอนนี้เหลือเต้ทีวีนะครับเต้ทีวีกำลังโดนฆ่าตัวตายครับสำหรับเต้ทีวีเย็กพีครับเย็กพียังอยู่ข้างบนครับผมโซล่าครับโซล่ายังบินอยู่ครับยังไม่ตายครับผมยังเหลือที่จะบินนะมันตายไงโซล่าหรือไปตายยังไม่ตายหรอมั้งแล้วก็เหลือไอ้เพียวนะครับเอาไอ้เพียวทีวีมาอยู่นี่แล้วกันนะเพียวนะเอาหลังถึงเวลาที่มึงจะจ่ายแล้วหรอเพียวระหว่างนี้คุณต้องเจอกับสิ่งที่เรียกว่าสิงสาราสัตว์เยอะแยะนะครับตกไป MLG ลาวาครับผมลงไปครับแน่นอนครับโอกาสรอดเป็นศูนย์ครับเพราะว่าใช่ครับโดนแดกไปแล้วอ้าวเอ็มพีก็ตายเพราะลาเวนเจอร์แล้วสรุปใครชนะใครอ่ะเดอะโซลโซลโซลาเดียวชิวต่างได้แต่ว่ายังไม่เจ๋งเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวโอเคครับเออแล้วมันอยู่ไหนอ่ะไม่มันบินไปเรื่อยๆเลยเว้ยมันไม่ยอมหยุดเลยเว้ยโอเคครับสรุปเลยตายแล้วครับผมสรุปทีมนี้มีใครชนะนะครับก็ถือว่าสำหรับวันนี้นะครับผมคนที่ดูมากเลยนะครับตายห่างกันหมดทุกคนนะครับนะโอเคครับผมไป
แล้ววันนี้เจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอเลขบัญชีเลยครับผมเรียบร้อยครับผมนายกิติศักดิ์ครับเอาไปเลยครับผมกิติศักดิ์เจ้ผมจะโดนแม่ด่าแล้วนะครับผมไปสำหรับวันนี้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบายพอได้แล้วทุกคนนะโลกนี้มันจะพังจะทลายโลกนี้เหรอไอ้เหี้ยเดี๋ยวเซิร์ฟก็พังหรอก